ที่ไม่เคยเปิดหัวใจจะเจอใครที่ไหนปิดเอาไว้ไม่รับใครอยู่ดีอีกคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตที่เคยมีที่คอยเอาแต่วิ่งหนีในวันนี้คลี่คลายมันเปลี่ยนไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราพบเจอแต่ทำไมให้เจอกันแบบนี้แค่ความบังเอิญที่ทำให้เธอเจอฉันบังเอิญที่ทำให้เราพบกันเรื่องมีแค่นั้นเหตุผลมีแค่นั้นฉะนั้นจริงๆสุดท้ายก็ต้องจากกันเป็นแค่ฝันตื่นมาก็หายไปยังบังเอิญได้มาเจอกันช้าไปเธอฉันต้องกลายเป็นแค่คนรู้จักกันมันอึดอัดรู้ไหมที่ต้องทำตัวแบบนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราพบเจอแต่ทำไมให้เจอกันเมื่อสายความบังเอิญที่ทำให้เธอเจอฉันบังเอิญที่ทำให้เราพบกันเรื่องมีแค่นั้นเหตุผลมีแค่นั้นเท่านั้นจริงๆสุดท้ายก็ต้องจากกันเป็นแค่ฝันตื่นมาก็หายไปยังบังเอิญได้มาเจอกันช้าไปเธอฉันต้องกลายเป็นแค่คนรู้จักกันความบังเอิญที่ทำให้เธอเจอฉันบังเอิญที่ทำให้เราพบกันเรื่องมีแค่นั้นเหตุผลมีแค่นั้นเท่านั้นจริงๆสุดท้ายก็ต้องจากกันเป็นแค่ฝันตื่นมาก็หายไปพบเพียงบังเอิญได้มาเจอกันช้าไปเธอฉันต้องกลายเป็นแค่คนดูจากกันที่ทำให้เธอเจอฉันบังเอิญที่ทำให้เราพบกันเรื่องมีแค่นั้นเหตุผลมีแค่นั้นเท่านั้นจริงสุดท้ายก็ต้องจากกันเป
็นแค่ฝันตื่นมาก็หายไปพบเพียงบังเอิญดีมาเจอกันช้าไปเธอฉันต้องกลายเป็นแค่คนรู้จักกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้ขออนุญาตเก็บไมค์นะฮะครับผมนี่ตอนแรกเรานึกว่าแบบเปรี้ยวๆอย่างนี้นะผมบอกแล้วว่าเพลงเนี่ยอาจจะไม่เปรี้ยวเพราะออกแนว easy listening เนาะใช่ค่ะฟังง่ายฟังสบายปั๊บๆนะฮะเรียกว่าเดี๋ยวเรายืนคุยกันเลยดีกว่านะครับนะจะชิลๆดีเลยครับนะฮะเพราะตอนแรกเราบอกว่าดูจากลุคมาพอมาฟังเพลงเฮ้ยโอ้ยสบายสบายหลับตาคิดว่าเป็นสาวหวานผมยาวใช่ถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นก่อนนะใช่เออนะฮะขึ้นมาอู้โอ้โหนี่แหละนะครับขอแนะนำตัวนิดนึงดีกว่านะครับเป็นใครอย่างไรฮะค่ะชื่อพัทนะคะพรพัทร่มพยอมค่ะแต่ว่าชื่อที่ใช้ก็คือพัททรอนิกนั่นเองพัททรอนิกเออมันคืออะไรฮะคือจากที่ฟังเพลงกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือมันจะเป็นเพลงป๊อปสบายสบายแต่ยังมีซาวของอิเล็กทรอนิกเข้ามาใช่ไหมติ๊ง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 อยู่ทีนี้จะบอกป๊อปอิเล็กทรอนิกเราเอาชื่อเราไปดีกว่าเป็นพัททรอนิกโอเคเก๋ๆจะได้จำกันได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้แต่ก็จะแปลว่าคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยหรือว่าแนวเพลงของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปทิศทางนี้หมดเลยเหรอป๊อปอิเล็กทรอนิกใช่ค่ะหรอยังใส่ๆอยากให้ฟังกันง่ายๆก็ว่าผมยังมีความคาดหวังไงว่าเดี๋ยวพี่พัทจะแบบว่ามาร็อกเออก็จะบอกว่ามาแบบร็อกเลยก็มีคิดนะคะว่าเนื้อหามันอาจจะต้องมีแบบแทรกความเป็นร็อกเข้ามาบ้างให้มันเกิดความหลากหลายอย่างนี้เนาะค่ะผมอยากยืมเสื้อใส่บ้างอันนี้ถ้าผมใส่นี่วันนี้ปิดตะตุ่มเลยนะนะฮะแต่ใส่ยิ่งกว่านั้นเมื่อสักครู่นี้เพลงมีชื่อว่าเธอซองเธอซองค่ะเธอซองอะไรคือเธอซองเธอร้องฉันร้องไม่ซองซองเลยซองคือเป็นเพลงของเธอแล้วทำไมเป็นเธอซองอ่ะคือเหมือนกับอยากแบบเล่นคำกันนะคะเข้าใจแล้วคือเพลงนี้ก็แต่งมาให้เธอนั่นแหละเออให้ใครครับอุ๊บมาดิโอ้เกือบอะไรนิดนึงก็เป็นการเล่นคำแบบใส่ให้มันแบบว่าเฮ้ยคืออะไรหรออะไรเงี้ยให้น่าสนใจมากขึ้นนะฮะคือตอนนี้แล้วตอนนี้เองเนี่ยก็สังกัดค่ายใหม่อยู่ค่ายอยู่อะไรด้วยใช่ไหมฮะอ๋อใช่ค่ะคาเฟ่มิวสิกค่ะใช่ค่ะค่ายคาเฟ่มิวสิกเนี่ยเป็นยังไงฮะหมายถึงว่ารวมตัวกันตอนนี้มีศิลปินอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะค่ายคาเฟ่มิวสิกตอนนี้ก็จะมีศิลปินทั้งหมด8คนนะคะครับผมก็คือสมชื่อเลยก็คือเป็นคาเฟ่มิวสิกคือมีทุกแนวทุกแบบเป็นวงดนตรีก็มีเป็นร็อกก็มีร็อกแร็ปด้วยก็มีใช่แล้วนี่มาป๊อปอิเล็กทรอนิกส์ก็มีติดต่อทีเดียวไปครบทุกสไตล์แนวเพลงเลยดูคิวก่อนไหมล่ะดูคิวก่อนเถอะเออนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นค่ายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาตอนนี้นะฮะก็เกิดจากเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะทำงานคุยกันแล้วสนใจเรื่องเพลงเหมือนกันก็เลยแบบชวนกันมาว่าร้องเพลงไหมคือตอนแรกก็สนุกสนานเอาร้องก็ร้องสิอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีๆก็แบบรวมตัวกันจริงจังขึ้นมาอะไรการเป็นงานเราเลยกลับมาเรื่องเพลงครับผมเธอซองฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเพลงนี้ปล่อยมาได้นานแค่ไหนแล้วครับปล่อยมาช่วงวาเลนไทน์ก่อนหน้าวาเลนไทน์นิดนึงแล้วก็วาเลนไทน์ไม่นานไม่นานดีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กก็ดีนะคะคนก็จะชอบแซวว่าเธอมาม่าซองสิอ้าวทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาไม่รู้ว่าไอ้ซองซองเนี่ยคืออะไรเขาก็เลยแบบพยายามจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไอ้ซองเนี่ยมันคือเพลงนะไม่ใช่แบบว่าเป็นซองเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ฟีดแบ็กดีค่ะคือเหมือนกับอย่างที่ทักกันตอนแรกว่าเอ้ยลุคเราเป็นอย่างเงี้ยทำไมเพลงเราแบบหลับตาฟังแล้วโหสบายเนาะจริงจริงจริงนั่งอยู่ริมน้ำนะสบายเก๋ๆเลยน้ำอะไรครับน้ำแม่น้ำผมกะแล้วเนี่ยเลยนิดหนึ่งเจ้าพญาแล้วพี่เองเริ่มเพลงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เขาฟังแล้วเขาชอบสามารถติดตามดาวน์โหลดอะไรได้ยังไงบ้างคะพี่พัทค่ะก็มีทั้ง KKBOX นะคะ iTunes นะคะแล้วก็ดอกจัน123-8326ค่ะด้านล่างนี่เลยนะครับเรียกว่ามาครบเหมือนกันนะนะทั้ง KKBOX นะฮะทั้งดอกจันดาวน์โหลดนะฮะที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถได้เอาไปเปิดฟังสบายๆชิลๆได้นะครับดาวน์โหลดไปแบบลิขสิทธิ์นะสนับสนุนทั้งคนที่ทำงานเบื้องหน้าอย่างพัทนะฮะแล้วก็คนเบื้องหลังที่แต่งเพลงเล่นดนตรีต่างๆแบ็คอัพด้วยอะไรแบบนี้ถูกต้องนะครับแล้วสามารถติดตามงานติดตามเรื่องราวส่วนตัวได้ไหมฮะมี IG มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ IG ก็ตรงตามชื่อเลยนะคะคือ Patronic นะคะแล้วก็ถ้างานเนี่ยก็จะมี IG ของทางค่ายคือ Cafe Music Records นะคะ มี S ด้วยนะคะ
แล้วก็ IG อีกอันนึงค่ะคือ Cafe Music Label นะคะค่ะอันเมื่อกี้ขึ้น Facebook ค่ะขอโทษทีค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามได้นะฮะทุกๆช่องทางจะได้ดูว่าศิลปินมีใครบ้างหรืออย่างที่คุณพัดบอกว่ามีทุกๆแนวทุกๆรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างสามารถติดตามได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ฝากนิดนึงดีกว่าฮะกับทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็ทั้งคาเฟ่มิวสิกด้วยโอ้ยขอประทานโทษนะฮะสำหรับเธอซองนะคะก็เป็นเพลงแบบรักสบายๆพูดถึงความรักที่แบบยือคือเสียใจแต่ก็ยังยิ้มได้ถึงบังเอิญเจอกันไม่เป็นไรจากกันก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็น positive thinking โอเคแล้วก็ส่วนในเรื่องของค่ายนะคะก็อีก7ศิลปินก็ยังมีเพลงออกมาให้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วรับรองว่าก็จะต้องถูกใจไม่เพลงใดเพลงหนึ่งเพราะว่าเราคาเฟ่มิวสิกนี่เพราะฉะนั้นนะครับกับค่ายน้องใหม่รวมไปถึงบทเพลงที่ผมเชื่อว่าไม่นานน่าจะโดนใจหลายๆคนนะฮะกับทั้งแนวเพลงหลายๆรูปแบบด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพัดด้วยนะฮะกับพัดโทรนิกนะฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงช่วงเวลาอาหารเที่ยงแบบนี้เรามาเสิร์ฟข่าวคราวบันเทิงให้ได้เสพกันครับใช่ครับวันนี้ผมก๊อปปี้ณัฐกรนะน้องวีรวีโรจน์รวมถึงคุณพัดนะหรือว่าพัดโทรนิกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ